ทำแบบนี้ทำไมอ่ะเอานะพี่ผมอะอยากรู้อะไรบางอย่างพี่เรียกแม่ค้าเลยเฮ้ยในข้าวมีเหรียญได้ไงเนี่ยข้าวผัดได้แล้วค่ะพี่ค่ะบิวทำไมจานข้าวพี่มีเหรียญด้วยอะมีเหรียญได้ยังไงคะพี่เดือนเจนทำไมข้าวผัดโต๊ะหนูน่ะมีเหรียญอยู่ในจานอะหรือว่าคุยงานกว่าจะเสร็จลาไปครึ่งวันเลยเจนน่าดีพี่แต่ก็ดีนะที่ลูกค้าเขาซื้องานเรานี่ก็เที่ยงแล้วไปกินข้าวเถอะพี่หิวข้าวอ่ะไปกินร้านตรงนี้ไหมพี่แถวๆนี้หรอใช่ก็ได้หิวมากเลยเนี่ยร้านนี้แม่พี่ตาลใกล้ๆได้ไม่ต้องเดินไกลแดดร้อนด้วยก็ดีนะเจนพี่หิวแล้วเมื่อเช้าอ่ะพี่กินข้าวมาหน่อยด้วยไปเข้าไปในร้านเลยพี่กินอะไรกันดีจ๊ะผมเอากะเพราแล้วกันพี่งั้นพี่กินข้าวผัดนะเอากะเพราจานนึงค่ะแล้วก็เอาข้าวผัดจานนึงค่ะเดี๋ยวลูกค้านั่งรอสักครู่นะคะได้ค่ะอีกจานนะคะได้ค่ะแต่ขอไวๆหน่อยนะคะพี่หิวมากเลยอ่ะจ้าอันนี้กะเพราจ้านี่ข้าวผัดค่ะทานให้อร่อยนะคะกินมะนาวก่อนหิวมากเลยเจนรสชาติดีเนี่ยใช้ได้อ่ะเจนใช่พี่ชิมของพี่มั้งเข้มข้นมากเลยอร่อยใช้ได้พุ้ยเจนดูดิทำสกปรกมากเลยอ่ะมีหนังยางอยู่ในจานข้าวพี่ด้วยอ่ะทำไม่สะอาดเลยอ่ะแบบนี้ต้องเรียกให้มาเปลี่ยนจานใหม่ให้พี่นะเนี่ยพี่อย่าพึ่งอะไรอ่ะทำแบบนี้ทำไมอ่ะเอานะพี่ผมอ่ะอยากรู้อะไรบางอย่างพี่เรียกแม่ค้าเลยแม่ค้ามีอะไรหรอคะในจานอ่ะมีหนังยางอยู่ด้วยนะคะกินไปอ่ะแย่เลยนะจริงเหรอคะงั้นเดี๋ยวขอดูหน่อยนะคะมาดูสิอุ๊ยจริงด้วยค่ะเนี่ยดูขอโทษนะคะนั้นเดี๋ยวหนูทำให้ใหม่นะคะได้บิววันนี้พี่เอาข้าวผัดจานนึงได้ค่ะพี่เดินนั่งรอก่อนเลยนะคะได้จ้ามีอยู่ในจานได้ไงเนี่ยหรือว่ามันติดมากับผักเนี่ยฮะแม่ค้าเขาก็ดีนะเจนดูดิทำให้พี่ใหม่แล้วนะก็ขอให้ดีจริงๆเหรอพี่ตาลก็เนี่ยทำให้ใหม่แล้วจะทิ้งก็เสียดายหนังยางแค่เส้นเดียวเองถึงทิ้งไปฉันก็ขาดทุนแย่เลยเขี่ยออกก็กินได้แล้วปะเอาไปขายต่อดีกว่าเรื่องมากจริงข้าวผัดของพี่เดือนได้แล้วค่ะบิวทำไมวันนี้ได้เร็วจังสั่งปุ๊บได้ปั๊บเลยพอดีเป็นเมนูเดียวกับโต๊ะข้างๆอะค่ะก็เลยผัดพร้อมกันแต่ความอร่อยเท่าเดิมนะคะจ้าพี่จะได้ไม่ต้องรอนานพี่กำลังหิวด้วยจ้าพี่เฮ้ยในข้าวมีเหรียญได้ไงเนี่ยข้าวผัด
ได้แล้วค่ะพี่บิวทำไมจานข้าวพี่มีเหรียญด้วยอ่ะมีเหรียญได้ยังไงคะพี่เดือนเจนทำไมข้าวผัดโต๊ะหนูน่ะมีเหรียญอยู่ในจานน่ะหรือว่ามันเป็นจานของพี่อ่ะเจนไม่ใช่ไงพี่ตาลเป็นไงล่ะแม่ค้าคนดีของพี่ตาลทำแบบนี้ไม่ได้นะมันลงไปได้ไงอ่ะบิวแย่มากๆเลยทำไมไม่ระวังมีของแบบนี้ลงไปมันสกปรกนะมันตกลงไปได้ยังไงเนี่ยบิวไม่ได้หยิบเหรียญเลยนะพี่เดือนมันตกไปได้ไงอ่ะเหรอก็ผมมันเป็นคนใส่ไว้เองอะแหละใส่ไว้เองใช่ก็จานนี้เป็นของพี่ผมที่มีหนังยางลงไปตอนแรกไงพี่ผมขอเปลี่ยนทำไมแม่ค้าไม่ยอมทิ้งไปอ่ะยังเอามาขายต่อจานนี้มันกินไม่ได้แล้วนะแทนที่จะเอาไปทิ้งเธอยังงกเอามาขายต่ออีกอะไรกันบิวขายของแบบนี้ให้พี่ได้ไงแย่มากๆเลยพี่มากินร้านบิวก็บ่อยนะไม่รู้เลยว่าสกปรกแย่มากๆเลยบิวบิวขอโทษนะคะพี่เดือนแล้วอย่าหวังนะว่าพี่จะมากินร้านบิวอีกเป็นไงล่ะความมักง่ายของเธอเสียลูกค้าประจำไปเลยฉันไม่ได้ตั้งใจจริงๆค่ะพอดีฉันกลัวขาดทุนนะคะเวลาทำของกินขายอ่ะเธอควรคำนึงถึงความสะอาดเพราะลูกค้ากินเข้าไปมันอันตรายรู้ไหมไม่ใช่เธอหวังแต่จะเอากำไรอย่างเดียวจากที่จะได้กำไรผมว่าร้านพี่จะเจ๊งเอาด้วยนะลูกค้าเขาเจอแบบนี้บ่อยๆใครจะมาเข้าร้านพี่ปะพี่ตาลกินข้าวร้านอื่นดีกว่าโถ่ไม่น่าเลยเราเสียลูกค้าประจำอย่างพี่เดือนไปเลยจะมาเสียดายอะไรกับแค่ข้าวจานเดียวเนี่ย